การสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าก,ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเหมือนกันเลยครับมีคนไทยมากถึงสองอคนติดค้างอยู่ในพื้นที่สู้รบในพื้นที่รัฐฉานทางตอนเหนือติดกับชายแดนประเทศจีนแต่สถานการณ์ที่เราไล่เรียงให้เห็นภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นครับว่าไม่ใช่มีแค่การสู้รบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือแต่ว่ามันลุกลาม เป็นการสู้รบที่เกิดขึ้นในรัฐคยาซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกของพม่าติดกับชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยและในวันนี้มีรายงานเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์สู้รบต่อสู้กับกองทัพพม่าในพื้นที่ทางภาคตะวันตกชายแดนติดกับอินเดียและก็รัฐยะไข่ด้วยการลุกลามของสถานการณ์ทําให้รัฐบาลอังกฤษออกแผนที่เตือนเลยครับ แล้วก็เป็นพื้นที่สีแดงที่อาจบอกได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงครึ่งประเทศไม่แนะนําให้พลเมืองของตัวเองเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการสู้รบรุนแรงนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยแผนที่ของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษก่อนละกันนะครับอย่างน้อยที่สุดให้เห็นภาพก่อนว่ากระทรวงการต่างประเทศอังกฤษประเมินสถานการณ์ในพมา่าว่าอย่างไรแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นเรื่องของการประเมินว่าเป็นการบอกพลเมืองว่า อย่าเดินทางไปยังพื้นที่สีแดงนะเพราะว่าพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นพื้นที่ที่มีการโจมตีจริงๆแล้วทุกคนดูพื้นที่สีแดงที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบายสี่ครับจะไม่บอกว่าครึ่งประเทศได้อย่างไรนี่สะท้อนให้เห็นว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเรารุนแรงจริงๆนะครับพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยในมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษจนต้องแนะนําให้พลเมืองอย่าเดินทางไป มากถึงครึ่งประเทศขนาดนี้อย่างที่บอกกับสถานการณ์การสู้รบในพมา่าดูเหมือนจะลุกลามรุนแรงกระจายตัวมีคู่ขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆและนี่คือภัยคุกคามต่อรัฐบาลทาหารพมาร่าที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่พลเอกอุสอมินอ,องหลายก่อรัฐประหารเมื่อกว่า2ปีก่อนสถานการณ์ในตอนนี้ ดูเหมือนจะย่ำแย่จริงๆแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอีกแล้วแหะครับที่เมื่อวานนี้เราหยิบยกท่าทีจับประธานาธิบดีของพม่าที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารที่ถึงกับออกมายอมรับเลยว่าถ้ารัฐบาลทาหารพม่าไม่สามารถควบคุมจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ประธานาธิบดีพม่าพูดเลยนะครับว่าพม่าอาจจะแตกเป็นเสียเส่ยง อย่างที่บอกนะครับว่าล่าสุดยังมีความคืบหน้าการสู้รบรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องความรุนแรงของสถานการณ์ยังมีอยู่โดยล่าสุดมีรายงานว่ารัฐบาลทหารพม,ม่าได้ประกาศกฎอายการศึกในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชฉานแล้วนี่รัฐฉานตอนเหนือเป็นพื้นที่แรกที่เราหยิบยกขึ้นมาจํากันได้ใช่ไหมครับเป็นิบัติการที่กองกาลังร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์สามกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า,วา the b a s t e r h o o d alliance ได้มีการเปิดปฏิบัติการที่เรียกว่าปฏิบัติการ 10- 27โดยใช้วันที่27ตุลาคมวันที่27เดือน10เนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการล่าสุดเนี่ยรัฐบาลทหารพม่าได้ประกาศกฎอัยการศึกในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของรัชฉานแล้วนะครับเรื่องนี้รายงานโดยเว็บไซต์อิรวดีสื่อภาษาอังกฤษในพม่าที่ระบุถึงการประกาศกฎอัยการศึกล่าสุดที่ครอบคลุมหลายเมืองในพื้นที่รัชฉานทางตอนเหนือซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากองกําลังร่วมกลุ่มชาติพันธุ์ได้โจมตีแล้ว ของกองทัพพมา่าในพื้นที่นะครับโดยในพื้นที่นี้มีบางเมืองที่สื่อพมา่าชี้เลยครับว่าเป็นเมืองยุทธศาสตร์สาคัญเช่นเมืองคุนหลงซึ่งเป็นเมืองติดชายแดนจีนนะครับการประกาศกฎอายการศึกในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนพลเอกอุ้ยสมินอ,องหลายผู้นําการรัฐประหารในพมา่อาออกมาระบุว่ากองทัพพมา่าจะดําเนินมาตรการตอบโต้กลุ่มชาติพันธุ์ที่โจมตีกองทัพพมา่า เรบอดีซึ่งเป็นสื่อในพมา่ายังรายงานอำนาจของกฎอายการศึกด้วยนะครับว่าผู้ที่กระทําทความผิดแล้วถูกดําเนินคดีด้วยกฎอายการศึกนั้นจะเป็นผู้ที่ถูกมองว่าต่อต้านรัฐบาลครับผู้ที่ถูกดําเนินคดีภายใต้กฎอายการศึกจะไม่มีสิทธิอุทธรจากการตัดสินคดีด้วยศาลทหารของพม่านะครับเว้นแต่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตจะมีสิทธิอุทธรครับแต่ว่าผู้ที่จะตัดสินใจรับหรือไม่รับคําขออุทธรนั้น จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือพลเอกอุศสินออนไลน์คนที่เห็นในภาพนี่แหละขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่รัฐฐานตอนเหนือกองกําลังร่วมชาติพันธุ์ระบุว่ายังคงเดินหน้ายึดฐานทัพของกองทัพพมา่าอย่างต่อเนื่องนะครับโดยข้อมูลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระบุว่ากองกําลังร่วมดังกล่าวสามารถยึดฐานทัพไปแล้ว136จุดอย่าลืมนะครับรัฐฐานตอนเหนือเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยติดค้าง200คนโดยประมาณ แน่นอนนะครับคนไทยกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแก๊งคอรเซนเตอร์จะเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนร้ายเป็นหัวหน้าขบวนการอันนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่ว่าภารกิจในการอบเยีบคนไทยตอนนี้กําลังเดินหน้าอยู่แต่ว่ายังไม่มีรายงานความคืบหน้าที่ชัดเจนนะครับ พื้นที่รัฐฉานตอนเหนือยังมีรายงานความคืบหน้าจากฝั่งของรัฐบาลทาหารพมาร่าด้วยนะครับหนังสือพิมพ์ Global n e w l i g h t of Myanmar ฉบับวันนี้ครับเป็นสื่อท้องถิ่นที่เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงของรัฐบาลพาม่ารายงานข้อมูลจากฝั่งรัฐบาลทาหารพามาร่านะครับโดยระบุว่าการสู้รบในจุดนี้กองทาพาาัพพม่าสามารถจัดการกับกองกําลังอิสระภาพกรชินหรือว่า KIA ที่ร่วมกับกองกําลัง PDF ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประชาชนที่ลุกฮือ จับอาวุธเพื่อต่อต้านการรัฐประหารเมื่อกว่า2ปีก่อนเอาไว้ได้แล้วครับรายงานของสื่อทางการพม่าระบุว่าฝ่ายต่อต้านที่รัฐบาลทหารระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายถูกกองทัพพมา่าปิดล้อมใกล้กับภูมิภาคสกายขณะเดียวกันยังมีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวก่อเหตุวางเพลิงและก็วางระเบิดในพื้นที่ด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับสถานการณ์การสู้รบในพม่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาคเหนือของรัฐฉานเท่านั้น แต่ว่าเมื่อวานเรายังพูดถึงจุดอื่นๆหนึ่งในนั้นก็คือรัฐกะยาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยเนี่ยนะครับตรงนั้นก็มีการสู้รบอย่างดุเดือดเช่นกันมีรายงานถึงขั้นเครื่องบินรบของกองทัพพม่าตกใกล้กับชายแดนไทยทีเดียวนะครับการสู้รบที่รัฐกะยาตรงข้ามกับชายแดนไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนี้เนี่ย ก็มีรายงานในหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลพม่าวันนี้เช่นกันนะครับสื่อทางการพม่าอ้างว่ากลุ่มผู้ต่อต้านในพื้นที่ตรงนี้พยายามก่อเหตุลักพาตัวนักศึกษาและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยสื่อทางการพม่าชี้ว่านี่เป็นการโจมตีที่ไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารครับจนถึงตอนนี้ก็ต้องย้ำนะครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นหน้าหนังสือพิมพ Global n e w Live of Myanmar ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลพมา่าซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการก่อรัฐประหารโดยพลเอกอุ้โสมินอองหลายซึ่งถ้าไปดูข้อมูลจากอีกฝ่ายก็คือกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์กันบ้างนะครับไปดูข้อมูลจากอีกฝ่ายเลยเนี่ยก็คือฝ่ายชาติพันธุ์ที่โจมตีในรัฐขยามาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมา ก็ยืนยันว่ามีการสู้รบหนักหน่วงที่เมืองลอยกอซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางในรัฐกยาเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งของรัฐกยาเช่นกันนะครับฝ่ายชาติพันธุ์ยืนยันนะครับว่าเป้าหมายการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นไปเพื่อยึดเมืองของกองยึดยึดเมืองจากกองทัพพมา่าโดยที่ประชาชนได้รับการอพยพแล้วแต่ว่าก็มีประชาชนบางส่วนที่ยังติดค้างและก็กําลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพพมา่า เราพูดไปแล้ว 2. จุดนะครับย้อนกลับไปที่แผนที่ก็ได้เราพูดไปแล้ว 2. จุดจุดหนึ่งก็คือภาคเหนือของรัชานมองภาพตามนะครับก็คือส่วนที่ติดชายแดนจีนถ้าดูตามแผนที่นี้จะไม่ใช่เหนือสุดนะครับแต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยอ่าก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดชายแดนจีนขณะเดียวกันเราก็ได้พูดถึงพื้นที่ในรัฐกยาซึ่งตามแผนที่ที่เราซูมให้ดูเนี่ยจะอยู่ข้างล่างหน่อย เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยไปแล้วนะครับเราพูดถึง2จุดไปแล้วแต่ว่าความเคลื่อนไหวในพม่าล่าสุดการสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่2จุดนี้นะครับล่าสุดยังมีรายงานความไม่สงบที่เกิดขึ้นในรัชชินรัชชินเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันตกของพม่าและเป็นรัฐที่ติดกับประเทศอินเดียอีกฟากหนึ่งเลยครับมีรายงานการสู้รบ เกิดขึ้นในพื้นที่รัชชินซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดกับอินเดียด้วยเช่นกันรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ครับอ้างผู้บัญชาการทหารของแนวร่วมแห่งชาติชินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่รัชชินระบุว่ากองกําลังชาติพันธุ์ได้บุกโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพม่าและทําให้ทหารพม่าบางส่วนข้ามแดนไปยังอินเดียแล้วทหารพม่าเหล่านั้นก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของอินเดียด้วยนะครับ แหล่งข่าวฝ่ายกองกำลังชาติพันธุ์รัชชินระบุวา่าการสู้รบครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของเมื่อวานี้มีกองกำลังของแนวร่วมแห่งชาติชินราว80นายเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพพม่าและทำให้ทาหารพม่า43นายหนีการโจมตีข้ามแดนไปยังเมืองมิสซอรรมัมซึ่งอยู่ฝั่งอินเดียและทาหารเหล่านั้นก็มอบตัวกับตำรวจอินเดียด้วย ฝ่ายชินชี้ว่าทหารพม่ากลุ่มที่ข้ามแดนไปอินเดียกลุ่มนี้น่าจะมีส่วนเคยก่อเหตุโจมตีพลเมืองในพื้นที่ครับแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีท่าทียืนยันหรือปฏิเสธจากรัฐบาลพม่าหรือแม้กระทั่งฝ่ายอินเดียก็ยังไม่มีท่าทีออกมายืนยันในเรื่องดังกล่าวนะครับแหล่งข่าวจากแนวร่วมแห่งชาติชินเปิดเผยกับรอยเตอร์โดยยืนยันครับว่าเป้าหมายของแนวร่วมแห่งชาติชินตอนนี้คือการยึดครองพื้นที่ที่เป็นแนวชายแดนระหว่างพม่ากับอินเดียซึ่งตรงนี้ ยังเหลือฐานที่มั่นของกองทัพพม่าอีก2ชุดซึ่งแนวน่วมแห่งชาติชินจะเดินหน้าตีอีก2อฐานที่มั่นของกองทัพพม่าต่อไปน,นี่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับย้อนกลับมาแผนที่ก็ได้จะได้เห็นว่าการสู้รบในพม่าเกิดขึ้นครอบคลุมจริงๆเราพูดถึงภาคเหนือรัฐฉานภาคเหนือที่ติดกับจีนไปแล้ว เราพูดถึงพื้นที่สีแดงที่ติดกับไทยโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรัฐกยาที่ติดกับแม่ฮ่องสอนไปแล้วและเราพูดถึงรัฐชินซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกของพามา่ามีชายแดนติดกับอินเดียไปแล้วแต่นั่นยังไม่หมดนะครับยังมีรายงานการสู้รบที่รัฐยะไข่ทางภาคตะวันตกของพาม่าที่ติดเป็นรัฐชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันตกของพามา่าด้วยมีรายงานอ้างชาวบ้านในพื้นที่ครับ ที่มีการโพสต์ภาพในโลกออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่ามีความเคลื่อนไหวทางการทหารโดยเฉพาะมีการเคลื่อนรถถังลงบนถนนหลังมีรายงานว่ากองทัพอรักันซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มในพื้นที่รัฐยะไข่ได้เปิดฉากสู้รบกับกองทัพพม่าครับกองทัพอรากันระบุว่าในตอนนี้สามารถยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าได้แล้ว3าแห่งแล้วก็มีการควบคุมตัวตำรวจพม่าเอาไว้ด้วยนะครับรายงานระบุว่าหนึ่งในพื้นที่ที่มีการสู้รบคือเมืองมรัก อูครับเมืองน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครติดตามประวัติศาสตร์พาม,ม่าถือได้ว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับมีโบราณสถานเก่าแก่แล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพาม,ม่าด้วยปรากฏว่าเมืองนี้ที่เคยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เมืองท่องเที่ยวเนี่ยก็กลายเป็นพื้นที่สู้รบไปแล้วเหมือนกันสถานการณ์ในอีกเมืองใหญ่ในรัฐยะไข่ก็คือซิตเตกครับซิตเตเป็นเมืองเอกเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในรัฐยะไข่เนี่ยนะครับ เท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวในเชิงของการสู้รบนะครับแต่ว่ามีรายงานอย่างที่บอกนะครับว่าประชาชนได้เห็นรถถังการเคลื่อนรถถังของกองทัพพม่าในพื้นที่และนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ประกาศเคอร์ฟิลครับธุรก,กิจห้างร้านต่างๆต้องปิดให้บริการภายใน2องทุ่มครึ่งห้ามประชาชนออกจากบ้านหลัง3ามทุ่ม นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าทางการพมาร่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมถนนทุกสายในรัฐยะไข่อีกทั้งยังสั่งระงับเรือโดยสารและพยายามให้ความมั่นใจกับประชาชนไม่ให้หวาดวิตกกับสถานการณ์จนอาจนําไปสู่การซื้อของเพื่อกักตุนอีกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพรวมแผนที่พมา่าที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษอัปเดตล่าสุดตอนนี้เราลงลึกให้เห็นรายละเอียดนะครับว่าแต่ละจุดที่กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ ระบายสีแดงในพื้นที่ที่อาจบอกได้ว่าเกินครึ่งของประเทศพม่าแล้วก็แนะนําให้พลเมืองอย่าเดินทางไปที่พื้นที่สีแดงนั้นเกิดสถานการณ์อะไรบ้างยังในอย่างน้อย4จุดที่เป็นการสู้รบในพื้นที่ตอนนี้ย้ํานะครับว่าพื้นที่สีแดงที่ปรากฏในแผนที่นี้เป็นพื้นที่ที่อังกฤษออกคําแนะนําว่าห้ามเดินทางอย่างที่เห็นครับกินพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออก และเป็นภาคตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนไทยด้วยที่น่าสนใจก็คือพื้นที่สีแดงนี้ยังรวมถึงหลายพื้นที่ที่เป็นหลายเมืองสําคัญนับพื้นที่สีแดงนี้ยังรวมถึงเมืองมันดาเลหลายคนที่เคยไปพม่าก็คงเคยได้ยินชื่อของเมืองมันดาเลนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพม่าพื้นที่สีเหลืองทางการอังกฤษระบุว่าเป็นพื้นที่ไม่แนะนําให้เดินทางครับ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นก็ครอบคลุมพื้นที่ภาคลางของประเทศพื้นที่ภาคตะวันออกของมันดาเลรวมถึงภาคกลางของรัฐยาข่ยด้วยส่วนพื้นที่สีเขียวที่ยังเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ที่กระทรวงการต่างประเทศองงบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษ,ออกฤษบอกว่าควรอ่านคําแนะนําก่อนเดินทางอย่างเช่นเมืองใหญ่ๆอย่างย่างกุ้งอดีตเมืองหลวงอย่างเนปิดอเมืองปัจจุบันที่เป็นเมืองพัคโคเมืองท่องเที่ยวสําคัญอีกเมืองหนึ่ง,งก็ยังอยู่ในพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศจีนก็ออกมาแนะนําให้พลเมืองจีนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่สู้รบในประเทศพมา่าเช่นกันทีนี้เนี่ยของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษได้มีการเขียนคําแนะนํา ในภาพรวมด้วยนะครับนอกจากการออกผืนแผ่นที่ผืนนี้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษชี้ว่าที่ผ่านมามีเหตุโจมตีรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญครับโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารเมื่อปี2021ไม่เว้นแมก้กระทั่งในย่างกุ้งหรือในปีดอที่มีเป้าหมายการโจมตีเป็นกองทัพหรือหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกองทัพพมา่าขณะเดียวกันพม่ายังมีความขัดแย้งและความรุนแรงเกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งการโจมตีท่าอากาศกับระเบิดหรือการใช้อาวุธสู้รบกัน กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุนะครับว่ายังมีรายงานการโจมตีที่เพิ่มขึ้นบนทางด่วนสายย่างกุ้งมันเะเลซึ่งเป็นหนึ่งในถนนสายสําคัญที่สุดของพมา่าด้วยคําแนะนําของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุแบบนี้ด้วยนะครับว่าชาวต่างชาติมีความเสี่ยงต่ำครับที่อาจจะถูกจับกลุมหรือคุมขังแต่ถึงอย่างนั้นจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นทันทีถ้าเป็นสื่อมวลชนหรือว่านักกิจกรรมและการดําเนินคดีอาญาในพมา่านั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งทางการพมาร่ายังมีความอ่อนไหวต่อกิจกรรมใดๆที่เป็นเรื่องของการรายงานข่าวด้วยนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today Make